จุดเริ่มต้นเลยคือตอนนั้นจะแต่งงานแล้วก็แบบจูงมือกับแฟนเนี่ยค่ะไปเข้าฟิตเนสจ้างเทรนเนอร์แล้วก็ออกกำลังกายจริงจังตอนนั้นคือมีเวลาแค่6เดือนเท่านั้นในการเตรียมตัวแบบจะใส่ชุดแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราออกกำลังกายทุกๆวัน6เดือนปุ๊บมันเลยกลายเป็นนิสัยมันเป็นแบบรูทีนมันติดกิจวัตรประจำวันเราก็เลยทำต่อไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นปุ๊บ4ปีเขาบอก4ปีเบเบ้อยู่กับการออกกำลังกาย24ชั่วโมงต่อวันหนูออกกำลังกายไม่24ชั่วโมงหมายถึงออกกำลังกายวันละกี่ชั่วโมงหนูออกคือตอนเช้าตื่นขึ้นมาเลยต้องคาร์ดิโอต้องวิ่งจะเป็นโดดเชือกวิ่งต่อยมวยอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณแบบ30 45นาทีเนี่ยทุกเช้าต้องทำที่บ้านหรือว่าที่ฟิตเนสที่บ้านค่ะที่คอนโดที่บ้านโอเคแต่ตอนนี้คือยิมที่คอนโดปิดแล้วจ้ะก็ออกเองในบ้านอะไรเงี้ยเบ๊ก็สั่งจักรยานมาปั่นที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็อาจจะมีบางวันที่เราไปเวทเทรนนิ่งเป็นเข้ายิมยกน้ำหนักอะไรเงี้ยบ้างมีเวทมีดัมเบลช่วยแล้วก็บางวันก็จะไปกายกรรมต่อหรือโยคะอะไรเงี้ยแอโรฮูปเป็นแอเรียลใช่ชาญมากตอนนี้เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือจากเมื่อก่อนเป็นผู้หญิงก็ต้องซื้อเสื้อผ้าตลอดใช่การออกกำลังกายเนี่ยมันสิ่งเยอะเราจะไม่ค่อยใส่อะไรก็ใส่อะไรก็ได้อะต้องใส่ชุดยิมชุดออกกำลังกายบางทีทั้งวันอะไรเงี้ยก็เราก็ใส่ชุดออกกำลังกายไม่มีชุดเดรสสวยๆอะไรแบบนี้แล้วใช่ไหมเบ้ไม่มีเราด้วยความที่แบบว่าไซส์มันเปลี่ยนตลอดเวลาพี่ด้าบางช่วงเหรอเราเล่นอัปเปอร์เยอะใหญ่ขึ้นบางช่วงไม่ได้เล่นแล้วอะไหล่รีบลงขารีบลงขาใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยคือมันก็แบบเหมือนไซส์เปลี่ยนตลอดเวลาง่ายๆคือใส่ชุดออกกำลังกายมากกว่าใส่ชุดพวกนั้นอีกใช่ใช้ตังค์น้อยมากใช่ไหมกลายเป็นแบบว่ามันจะต้องออกจนในที่สุดใครจะไปคิดว่าอาชีพของหนูเนี่ยรู้ฮะเมื่อกี้ในไลฟ์บอกมาเยอะใช่ไหมฮะจับแมสจับแมสจับข้างๆได้ฮะฉันถามหมอแล้วฮะเพราะว่ามันหลวมใส่มันหลวมมันพูดก็ไม่ได้มันเราต้องอยู่อย่างเงี้ยแหละฮะถามว่าอึดอัดไหมอึดอัดในการสัมภาษณ์มากจะทำยังไงได้รับผิดชอบกับสังคมมันก็กลายมาเป็นอาชีพเลยใช่ค่ะใช่เพราะเรามีเพจออกกำลังกายเบบี้ฟิตรูทีนมีช่อง YouTube Channel Baby Fit Routine อะไรอย่างเงี้ยซึ่งช่วงนี้ก็จะแบบอัพคลิปบ่อยหน่อยเพราะว่าเราก็อยากให้คนที่ติดออกกำลังกายอะไรเงี้ยเขาได้มีโอกาสได้มีคลิปในการออกบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ายิมก็ปิดไปวิ่งข้างนอกก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะได้ไม่มีข้ออ้างว่าแบบยิมปิดฉันเลยไม่ได้ออกคือเราก็สามารถออกอยู่ที่บ้านได้อย่างช่วงนี้ยิมปิดค่ะคนจะออกกำลังกายเขาจะอยู่บ้านจะเบื่อควรจะทำอะไรกันบ้างจริงๆเดี๋ยวนี้คือถ้าเกิดตามอินเทอร์เน็ตใน YouTube ใน Facebook อะไรต่างๆเขาก็จะเริ่มไลฟ์ออกกำลังกายกันอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดใครเบื่อจริงๆแล้วก็แบบเหมือนเปลี่ยนคลิปไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยได้เบก็แบบส่วนมากท่าของเบจะไม่ค่อยใช้อุปกรณ์แล้วก็ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเราก็สามารถทำในห้องหรือว่าแบบที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะได้ห้องกว้างมากเลยนะฮะ อันนี้ทำให้ดูตัวอย่างไงดูไม่ค่อยจริงเท่าไหร่เออดูสิสามารถออกตามเบเบ้ได้อยู่ที่บ้านก็ออกได้ก็บอกเพลงแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยเต้นแอโรบิกก็ได้บางคนก็สามารถทำได้คุณจะเชื่อมาจากเด็กออกกำลังกายทำไปทำมาต้องจ้างเทรนเนอร์มาหลังๆไปเรียนเทรนเนอร์ซะเองเลยออกกำลังกายจนเป็นเทรนเนอร์ได้อ่ะใช่เพราะว่าด้วยความที่เราก็เหมือนแบบอยากจะซื่อสัตย์ต่อ follower ของเราอะไรเงี้ยคือทุกอย่างที่เราตอบไปมันควรที่จะถูกต้องมีหลักการคือรู้ให้สุดต้องรู้ให้สุดรู้จริงใช่ซึ่งแต่ก่อนเราก็จะแบบเขาถามอะไรมาแล้วเราไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตอีกทีนึงถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็ไม่รู้เพราะว่าไปอ่านคนอื่นมาตอบอีกทีนึงเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนดีกว่าจะได้ถูกต้องเลยตอบแบบมั่นใจไปเลยถูกใช่ค่ะหรือว่าถ้าออกกำลังกายที่เราคิดมาควรที่จะมีแบบหลักการว่าควรจะเริ่มท่าไหนก่อนเล่นเพื่ออะไรแล้วเล่นท่าไหนต่อจากท่านี้จะดีกว่าอะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็เป็นหลักสูตรเลยของมันจริงจังมากคือเอาแบบจริงจังอ่ะเรียนนานไหมคะสำหรับหลักสูตรของเทรนเนอร์อันนี้ประมาณ6เดือนค่ะค่ะใช่ก็ไปเรียนประมาณแบบอาทิตย์ละ3วัน 2-3 วันที่รับเทรนคนอื่นไหมไม่เลยก็ไม่ได้หาตังค์จากการเทรนเลยส่วนมากแบบทำคลิปให้ฟรีแบบอยากให้ทุกคนได้ออกกันอยากจะดูเองใช่ไหมล่ะใช่ค่ะ